สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะเช้าๆเลยครับนี่ประมาณ7โมงเช้าครับพี่เขานัดมาฮะจะมาถ่ายอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเดี๋ยวมาสั่งอะไรแบบ delivery กินกันเยอะๆไม่รู้ไปเอาตังค์จากไหนสงสัยมีสปอนเซอร์แน่นอนไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่อีฟกันดีกว่าเผื่อเขารออยู่ในบ้านแล้วไงโอ้ยโอ้โหร้อนสวัสดีครับผมยิงจุ้งนัดมาทำไมตั้งเช้าเนี่ยคุณอีฟไม่วันนี้มีสปอนเซอร์เข้าจะสปอนเซอร์บอกเลยบอกเลยเดี๋ยวบอกเลยผมเล่นนี่อยู่เนี่ยเล่นเลย Quick Match เป็นแบบว่าแอปแชทแต่ว่าเล่นเกมได้เออผมแตะสมมติว่าแตะ1 2 3อัดแตะปึ้งเขาเล่นทั่วโลกนะมึงคนต่างประเทศอะไรก็มีอ๋อแต่ว่าอันนี้พิเศษคือมีเกมด้วยก็ใช่ก็คือเหมือนแบบเนี่ยเราก็แชทไปด้วยก็ได้สวัสดีครับแชทไปเล่นเกมไปได้ด้วยผมก็ส่งแบบฮัลโหลมีแบบว่าพูดคุยเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะภายในแอปเนี่ยคือเขามีแบบมินิเกมอ่ะเขาเรียกว่ามินิเกมอ่ะเพิร์นอ่ะก็ถือว่าสุดยอดนะมีกี่เกมเนี่ยรู้ป่ะ40กว่าเกมบ้าเราสามารถแบบว่ามีฟังก์ชันโทรฟรีจริงอะไรอย่างงี้ใช่จริงบ้าโทรฟรีได้เลยในแอปเลยเหรอเนี่ยโทรฟรีกดโทรแต่ว่าไม่รู้เขาจะรับป่ะนะอ๋อเนี่ยเนี่ยโทรได้โทรได้ไม่ต้องเติมเงินด้วยเหรออ่ะไม่ต้องก็โทรฟรีเลยไหนบอกพามากินอะไรอ่ะผมไม่ได้พาไปกินคือไม่สบายแต่ทีเนี้ยสั่งมากินอย่างเดียวอ่ะมันไม่นี่เว้ยไม่มีคอนเทนต์นะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยครับผมจะจัด5ร้านที่มี delivery แล้วเราเนี่ยทำงานกันข้ามวันข้ามคืนถูกมั้ยนอนวันเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราจะหา5ร้านที่แบบว่ามีทั้งสั่งกลางวันได้แล้วก็24ชั่วโมงได้สลับกันไปสลับกันคุณก็สั่งในแอปแล้วก็เหมือนว่ารีวิวเลยว่าเหมือนร้านอาหารที่อยู่ในแอปอ่ะเราสั่งมารสชาติจะอร่อยมั้ยห้าร้านเด็ดขนาดไหนเออ5ร้านเดี๋ยวเราจะจัดมันเลยจะเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นไงเออกี่จับเนี่ยกี่จับหรือว่าร้านอาหารเนี่ยมันสั่งถึงได้กี่โมงกี่โมงถูกต้องถ้ากูหิวสักตี 3:00 น 4:00 นเนี่ยเราจะสั่งอะไรได้ถูกต้องถูกไหมเผื่อแบบพระบิณฑบาตเช้าๆแต่อยากกินปูดองสั่งได้ไหมก็ได้หรือว่าอาจจะสั่งปูดองมาตอนเช้าเพื่อใส่บาตรก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะสั่งกันอะไรมากินบ้างใน5ร้านครับ5ร้านครับผมครับผมสำหรับคุยขี้เกียจเรานะไปครับผมไปดูกันร้านแรกครับคุณจะนำเสนอปูนึ่งเฮียยุทธอันนี้คือแบบ delivery แล้วเขาส่งถึงกี่โมง9โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งเป็นเฮียยุทธปูนึ่งถ้าใครอยากกินปูแล้วขี้เกียจออกไปเองก็ delivery มา9โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งต้อง12ชั่วโมงเปิดเต็มๆโทรให้ดูเลยนี่มาแล้วฮะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเฮียยุทธค่ะสวัสดีครับเฮียยุทธปูนึ่งนะฮะจะสั่งปูนึ่งอะครับต้องมีไซส์อะไรยังไงบ้างครับวันนี้จะมีเป็นไซส์3ตัวโลค่ะปูทะเลเนื้อ3ตัวโลนี่เท่าไหร่ครับราคา3ตัวโลโล850ค่ะได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อกับเบอร์นี้นะคะครับครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรง่ายแล้วเขาบอกว่าง่ายมากเพียง1ชั่วโมงครึ่งเขาก็สามารถเราก็สามารถกินกินปูได้ละเมื่อกี้เราสั่งไปเท่าไหร่คุณ 1,000 กว่าบาทใช่เหรอแต่ผมว่านะก็พอๆกับที่เราไปกินร้านแหละมีอีกไหมอยากกินข้าวมันไก่เว้ยมีข้าวมันมีอีกข้าวมันไก่อีกข้าวมันไก่เจ๊อ้วนเอาไหมชื่อดังด้วยอุ้ยเฮ้ยอันที่สองอันนี้เราจะสั่งทีเดียวเลยนะใช่อันนี้คือเราสั่งผัดอะไรแม่ผัดอะไรแม่ข้าวมันไก่ครึ่งไหนอ้าวโอเคมาจัดไปอันนี้เขาเปิดเดลิเวอรี่ตั้งแต่กี่โมงอ่ะร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วนนะครับผม24ชั่วโมงนี่ครับผมคุณผู้ชมข้าวมันไก่เจ๊อ้วน24ชั่วโมงนะครับถ้าใครหิวตอนไหนก็ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับผมเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องออกไปไหนแล้วอ่ะตรวจสอบราคาก่อนว่าเท่าไหร่โอ้เท่าไหร่อ่ะ400เพราะว่าอยู่ไกลมาก25กิโลพี่ค่าส่ง400เหรอเออยัดแค่ออเดอร์แล้วแม่มันง่ายอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินในการจัดส่งนิดนึงข้าวมันไก่ร้อยเดียวค่าส่ง400ร้านต่อไปนะพี่พี่อยากกินแซลมอนป่ะมีมั้ยมีแต่แซลช่อนได้มั้ยไอ้ขามันทั่วบ้านเลยแซลมอนแซลมอนซิ่งส่ง24ชั่วโมงเมื่อกี้24โลราคาส่ง400บาทอันนี้26โลเป็น500มีใกล้ๆกว่านี้ป่ะไม่กูกลัวเราจะล้มละลายตรงค่าส่งไงเรื่องของเรื่องอะซามูไรแซลมอนเดลิเวอรี่โอ้โหเราต้องดูก่อนว่าเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงให้เดลิเวอรี่กันเราเพ่นถึง2ทุ่มคุณจะเอาอะไรดีคุณเอฟเออผมขอเป็นแบบเป็นแบบนี้ป่ะล่ะไซส์300กรัมป่ะล่ะคลิกเลยนะไซส์ S นะเปิด1แชทปลาไหลแม่ที่พี่ชอบอุ๊ยแล้วดูเขาบอกว่าปลาไหลชิ้นใหญ่มากลองดูดิกูนั่งงี้นะประมาณนี้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 เดี๋ยวมีร้านอื่นร้านอื่นอีกทั้งหมด771บาทครับผมคอนเฟิร์มเปิดคุณยิ่งจุ้งแต่ว่าเราต้องแลกกับว่าถ้าเราสบายเราไม่ออกไปไหนแต่แลกกับค่าส่งนิดนึงครับเอาไทยๆบ้างดีกว่าทีนี้ผมขอแบบแซ่บๆดีกว่ากวนเลี่ยนอ่ะส้มตำไหมส้มตำส้มตำ555นะเปลี่ยนส้มตำดีกว่านี่อันนี้ไม่เลี่ยนดีอันนี้เขาแบบฟรีน้ำอัดลมฟรีน้ำอัดลม40บาทเฮ้ยๆๆถ้าเราสั่งผ่านแอปพวกเนี้ย
บางทีก็จะมีแบบว่าโปรโมชั่นเนอะถูกต้องจัดดิอ้าวจัดก็เช็คจัดเลยจัดเลยเราก็ไม่เคยสั่งแบบนี้นะผมเคยครั้งเดียวเองเลยนะแล้วกูว่าอีกหลายคนก็ไม่ค่อยสั่งนะกินข้าวไม่กินหวานสันดานได้ใช่นะคุณขอของหวานหน่อยคุณขอของหวานหน่อยมาคุณเอฟไอเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นชูครีมอุ้ยเป็นร้านอาหารแบบญี่ปุ่นเบคเอาวิชเอาเลยนะเอาชูครีมอันนึงเอ้ยผมอยากกินชาเขียวชาเขียวปั่นแล้วเออชาเขียวปั่นชาเขียวปั่นประมาณนี้นะเยอะไม่ดีเดี๋ยวประหวานเกินใช่แล้วก็เช็คไพรซ์แล้วก็ตรวจสอบราคาเย้อันนี้อยู่ที่154บาทครับผมค่าส่งเท่าไหร่อ๋อรวมหมดแล้วใช่ไหมน่าจะรวมๆไปเดี๋ยวเราไปกดตังค์เพื่อรอจ่ายตังค์เขาก่อนโอ้โหกดตังค์ครับปูเหรอนะระหว่างนี้ผมขอลองเล่นเกมรอได้ครับคุณระหว่างรอไลน์แมนมาส่งอาหารนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกมในแอปของ Quick Match นั่นแน่คุณเขามีเกมใหม่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นหนึ่งเกมแล้วกันอันนี้เป็นเกมแบบว่าเหมือนแบบเล่นเป็นกลุ่มเราต้องรอเพื่อน6คนคอนเฟิร์มเหมือนเราเล่นเคาน์เตอร์อะเมื่อก่อนอะเออประมาณนั้นนี่ครับเรากดเข้ามาครับกดเข้ามานี่เพิ่มนี่หัวข้ออันนี้น่าจะเป็นเกมเหมือนแบบว่าให้เราวาดรูปนะครับนี่จะมาละเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายมันวนวาดเครื่องหมายคำถามเดียวเนี่ยกูก็กดใช่กูก็กดว่าตอบว่าอะไรอะไรวะเนี่ยเออจะไปรู้ได้ไงอ่ะทำไมทำแพ้กูออกเดียวกูเกเรไปแล้วแพ้กูออกเลยนี่ตาเราแล้วหัวข้อปฏิทินแล้วกันผมก็วาดเลยครับครึ่งหนึ่งมาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยวาดให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันได้ตอบไม่ได้เลขหนึ่งมาเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอันนี้แบบว่าเป็นเกมหนึ่งในสองเกมแบบหลักๆใหม่ๆเลยนะเล่นอีกเกมได้ไหมเนี่ยไลน์แมนไม่มาเลยเดี๋ยวผมขอเล่นอีกสักสองเกมนะได้ครับอันนี้เป็นเกมแบบกดเข้ามาก็จะเป็นเกมแคทเลสซิ่งเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยแคทเลสซิ่งก็คือเหมือนแบบว่าเราอะเป็นแมวใช่ป่ะนี่เกมเกี่ยวกับแมวแมวเกี่ยวกับแมวเนี่ยเดินขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหอ้าวตัวเมียไม่เอาเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปโอ้โหกูก็เดินอยู่ก็ชงจังเลยโอ้โหมันที่กั้นมีด้วยนี่หว่าโอ้โหแล้วกั้นที่ใครจะชนะวะเนี่ยโอ้โหมันเล่นเป็นนี่หว่าไม่รู้มันเล่นเป็นแต่กูคิดว่าแพ้ออกเลยนะแพ้ผมออกเลยนะโอ้โหยังแม่งขึ้นแพ้มันมีเกมนึงอ่ะน่าสนุกมากเลยอ่ะคลิกมาแล้วhead to head ก็คือเหมือนแบบว่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนออกให้เราคลิกที่ตาอ๋อแล้วหัวมันจะมาชนถ้าใครคลิกเร็วกว่าก็หัวชนอ่ะแพ้ก็ต้องออกก็เดี๋ยวไม่เล่นแล้วแล้วไลน์แมนมาพอดีมาครบยังครับคุณอ้นมาครบแล้วไปครับผมคุณผู้ชมสุดึงโคตรลั่นบอกคำเดียวโคตรลั่นทุ่งสุดจัดประหลัดบอกปลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดอะไรวะคุณได้มาครบแล้วเดี๋ยวทวนกันนิดนึงปูคุณยุทธแล้วก็ข้าวมันไก่เจ๊อ้วนเจ๊อ้วนแล้วต่อไปก็เป็นนี่ส้มตำ555อันนี้เป็นแซลมอนเดลิเวอรี่นี่ครับดูแซลมอนของเราฮะถือว่าชิ้นใหญ่สดเบลอเลยนะแม่งคือทีเด็ดของผมเลยนี่ครับปลาไหลดูครับ3คำเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราแบ่งกันพอดีเป๊ะของหวานของเราเบคเวชนะฮะผมขออนุญาตกินไปหน่อยอร่อยไหมอร่อยมากนี่แล้วก็มีชูครีมด้วยอย่างแรกเราจะชิมอะไรดีเป็นออเดอร์เป็นปลาใช่ไหมเดลิเวอรี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะเยอะขนาดนี้ผมลองปลาไหลคุณหน่อยครับที่คุณบอกว่ามันแซ่บหลายนะปลาไหลนี่มันคือแบบที่สุดในชีวิตของผมนะนี่โอ้โหฟินมากถ้าคุณไม่ชอบไปดูจะฟินหรือเปล่านี่ครับผมลองจิ้มดูนะโอ้ยเยิ้มๆเลยอ่ะดูดิที่ตรงไหนเนี่ยพี่สุดอ่ะโอ้โหโอ้โหมันไม่ฟินมากเว้ยโอ้โหโอ้โหยังไม่หยุดอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยอยากตีนอีกครับโอ้ยครับโอ้ยวาซาบวาซาบมาแล้ววาซาบมาแล้ววาซาบครับนี่ครับคุณผู้ชมแซลมอนเป็นแต่ขาดเลยนะครับซามูไรแซลมอนลองดิโอเคได้ฮะได้ผมขอลองกินแบบไม่จิ้มวาซาบก่อนได้มั้ยมันจะได้ป่ะอันนี้ไม่ใช่วาซาบนะแต่ว่าเราทำเป็นแบบวาซาบบอกก่อนเหรอวาซาบิของเฮียเซกพี่เซกเลยนี่แซลมอนดีมากเลยอ่ะเพราะปกติอ่ะถ้ากินแซลมอนเปล่าๆอ่ะมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแล้วผมลองจิ้มเนี่ยดูคุณผู้ชมครับมาใกล้หน่อยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับวาซาบินี่ครับโอ้โหเอ้ยโคตรดีแล้วมันดีอ่ะโอ้ฟินไหวอ่ะสองอย่างที่สองอะไรเอาใกล้ตัวเราก่อนดีกว่าป่ะอะไรอ่ะต้มตำ555อยู่แถวๆนี้คุณยกโชว์คุณผู้ชมเลยนี่ครับคือที่เราสั่งนี้มามันเป็นโปรโมชั่นเขาเนอะเรียกเป็นน้ำมันลมนะคะคุณกินส้มตำเหรอครับผมคุณกินลาบคุณกินส้มตำส้มตำนะกุ้งกึ่งผมอ่านโคตรอร่อย
ส้มตำดีมากถ้ากับว่าอาหาร delivery แม่งอร่อยมากเลยเนี่ยคือร้านที่จะสามารถไปอยู่ในพวก delivery ได้เขาคงคัดมาแล้วว่ามันใส่ได้นะลองลาบไหมลาบแล้วลาบหมูก็แบบมาดีเลยเด้อส้มตำ55กับ delivery นะครับหือลาบก็ดีแซ่บอีลิติบ่ได้จังซั่นจะมาแซ่บไรแซ่บจังจงหูบ่ได้ก็เดี๋ยวมันก็ได้จังว่าทั้งแซ่บเลยครับพูดไม่ได้ขยันพูดจังมันอาจจะแบบไม่ได้แซ่บไปทางแบบว่าร้านอีสานมากอะแต่แบบมันถูกปากมากเลยอะมาต่อไปนี่ข้ามไก่ยุทธเคยไปทานข้ามไก่ยุทธไหมตอนแรกว่าจะแกะฟองเขาแต่ว่าเหมือนข้ามไก่มันต้องกินกันเนี่ยใช่ข้ามไก่มันต้องมีแบบนี้อืมอันนี้เอาด้วยไปเลยไอ้แม็กแม็กมาด้วยแดดไม่ติดคอเลยอุ้ยตายโอ้ยคุณแซ่บหลายแซ่บหลายท่านผู้ชมนี่ครับไก่เน้นๆกับข้าวอย่างนี้ไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมอาหารเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับร้านดังๆฮะมาคนละครับเฮ้ยต้องหวานจิ้มดีโอ้โหจิ้มดีเนี่ยยอมเลยว่ะคุณผู้ชมยอมเลยอ่ะน่าสุดแบบน้ำจิ้มมีติดปลายหวานเป็นแบบว่ารสชาติแบบว่าซิกเนเจอร์ร้านเลือดเต็มครับตอนแรกจะสั่งข้าวมันไก่ไม่เอาเลือดเลยอ๋อแล้วก็เลือดเอาจากไลน์แมนนะเขาไม่ได้ไหนเดี๋ยวเขาดูเลยโอ้โหข้าวมันไก่ทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะข้าวมันไก่เจ๊อ้วนเลยใช่และของคาวที่เป็นทีเด็ดของเราวันนี้เรามารีวิวกันอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะไปกินกันเต็มๆนะก่อนที่เราจะไปกินของหวานเราต้องนี่ก่อนปูเฮียยุทธนี่ครับของผมคือปูทะเลหรือเปล่าอันนี้ปูม้าอ๋อเขาแกะมาให้แล้วนี่คุณโอ้โหสบายมากเลยนี่เฮ้แกะมาแล้วคร่าวๆเลยนะครับเนี่ยกินได้เลยที่สุดยอดคืออะไรบ้างใส่ใจมากครับกล้ามทุบมาแล้วว้าวดีมากเลยทุบมาแล้วไม่ต้องแกะอะไรที่มันยุ่งยากมากมายโอ้ยเอามาละปูแม่งสดนี่ขนาดผมยังไม่กินของวาฟ้าฟ้าฮะนี่ฮะเต็มๆพ่อขอโทษนะลูกโอ้ยดีปูกันแล้วก็ไงคุณปูโคตรดีโอ้ตายไปข้างเลยอย่างเงี้ยปูสดมากสดมากเนื้อแน่นมากเนอะใช่คนละก้าวกับผมเลยโอ้โหดูเดี๋ยวคุณผู้ชมโอ้สดมากเลยกินยังเงียบกริบเลยเฮียยังไงเดี๋ยวเรามารีวของหวานก่อนไปกินแบบเต็มๆนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยดูเลยชูครีมนี่ไม่ใช่ชูรสเลยนะไม่ร้านดังกันนะร้านนี้ใช่ไหมเบสโลวิทร้านดังครับดูครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหก้อนมันเล็กดูดิไม่ตกคุณเคยกินป่ะเคยมันก็เป็นขนมปังอะเป็นไส้ใช่ไหมใช่เป็นไส้วันนี้ลูกใหญ่มากเลยชูครีมยักษ์เลยเนี่ยอ๋อข้างในเป็นอย่างนี้เหรอเป็นไส้คุณผู้ชมทะลักเลยครับชูครีมไส้ทะลักอร่อยมากนี่ดิเฮ้ยชูครีมเบสกับวีอร่อยมากแต่ขอน้ำเต็มเลยนะเต็มไปตีไปพี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังอร่อยมากอยากตามด้วยลาบก็ไม่บอกอ่ะพูดดิเออไปกระซิบกระซิบทำไมคนดูไม่ได้ยินชูครีมลาบเป็นไงเป็นไงเคี้ยวอย่าอมข้าวอย่าอมข้าวลูกไม่เอาเหมือนมึงทำลายทุกอย่างกูในวันนี้ชูครีมลาบชูครีมลาบนี่เท่ากับว่าเราอยู่กับบ้านก็กินร้านดังได้มาเดี๋ยวเราไปกินกันสักนิดนึงดีกว่าอิ่มว่ะวันนี้กับ Delivery 5เจ้าเด็ดที่มีทั้ง24ชั่วโมงแล้วก็ไม่24ชั่วโมง
ที่โคตรอร่อยเลือกเอาคุณนั่งอยู่บ้านเลยเดี๋ยวคุณจะได้นั่งกินเจ้าดังๆปลาไหลญี่ปุ่นนี่ก็แม่คือเดอะเบสของผมแล้วในวันนี้วันนี้โอ้ต้องขอบคุณนี่เลยอ่ะครับ quick match quick match นะครับผม quick match quick match คุณครับบอก account ID คุณได้ไหมนี่ๆๆ808923แอดมานะครับผม ID ขอบคุณที่ทำให้เราได้กินกับข้าวน่าอร่อยขนาดนี้ครับผมครับผมฝากกด subscribe และแชร์ด้วยครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใน EP หน้านะครับว่าเราจะไปไหนไปเที่ยวไหนไปกินที่ไหนหรือว่ามานั่งกันในบ้านอย่างนี้แล้วก็หาอะไรทำกันเนาะครับผมครับผมอย่าลืมฝากด้วยครับผม EP นี้สวัสดีครับครับเกมอะไรเกมอะไร